ไปถึงไปดูคะแนนความสามารถกันหน่อยนะครับวันนี้11คนของไทยเราเป็นอย่างไรกันบ้างรวมทั้งตัวสำรองด้วยนะครับใช่ครับธีรวุฒิสวนสันนะครับผู้รักษาประตูวันนี้งานไม่หนักเพราะว่าโดนแล้วโดนเลยพี่ภูมิแต่ว่าส่วนใหญ่ฟุตบอลของเวียดนามก็ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่ครับบุกเข้ามาไม่ค่อยมีอันตรายนะครับก็ปกติเลยวันนี้ให้เขา7แล้วกันลูกที่เสียประตูก็จนบรรยายจริงโอ้โหมันจ่อแล้ว กรอบ6หลาพอดีเลยนะครับแบ็คซ้ายฉัตรมงคลเรืองธนะโรจน์มาดานะพี่ภูมิวันนี้ยังไม่ได้เฉิดฉายเท่าไหร่ยังไม่ได้เติมเกมมากเท่าไหร่แล้วก็ยังรักษามาตรฐานของน้องนายแต่ว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างเต็มตัวพี่ภูมิในเวทีทีมชาตินะครับผมก็ให้เขา7วันนี้ถือว่าธรรมดานะครับเช่นเดียวกับพงศกรตรีศาสตร์นะครับพงศกรเล่นดีนะพี่ภูมิในต้องบอกว่าการติดทีมชาติแล้วการขึ้นมาครับแบบนี้นะครับเขานิ่งใช้ได้เปิดบอลด้านข้างขึ้นไปไม่ขี้เหร่นะครับภาพรวมโดยเฉพาะแนวรับเขาก็ทำงานได้ดีลุกได้รับได้ใช่ 7.5 ได้ไหมเอาไป 7.5 แล้วกันครับถือว่าใช้ได้ขณะที่คู่เซนเตอร์ชยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตผมว่าเขาไม่เหมาะกับการเล่นเซนเตอร์เขาเล่นกลางรับมันนี่เป็นการปรับที่เรียกว่านอกจากเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเอาคือไม่ใช่ตำแหน่งเขาเลยนะฮะใช่ครับพอมาเล่นเซนเตอร์นะหลายๆจังหวะที่จังหวะสไลด์เนี่ยเขาไม่สมควรสไลด์หลายๆลูกตั้งแต่ที่นักเตะเวียดนามพุ่งล้มมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเหมือนตรงกลางใช่มันไม่จำเป็นต้องพุ่งสไลด์ขนาดนั้นแล้วก็เขาไม่เหมาะกับการเล่นเซนเตอร์ฮาฟดีกว่าให้ 6.5 ครับขณะที่โจนาธานเข็มดีมันงานไม่หนักเท่าไหร่ก็สาเข้ามาแล้วก็บางทีเขาหลุดตำแหน่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเติมไปทำไมนะเติมขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เล่นอยู่ครึ่งเดียวใช่ผมว่าให้เขา 6.5 แล้วกันนะครับขณะที่ตรงกลางลีออนพิทเจมลีออนเจมเล่นไม่ค่อยออกนะพี่จูพี่ปูไปผมว่าเขาไปเสียอารมณ์กับผู้เล่นของเวียดนามด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าภาพรวมต่างๆของลีออนเจมก็ถือว่ายังไม่ขี้เหร่นะครับกับอิลฟานดอเลาะคล้ายๆกันครับผมให้7คะแนนทั้งคู่นะครับขณะที่อนันต์ยอดสังวานอนันต์แนบไปเฉิดฉายในเกมกับมาเลเซียใช่ลงเป็นตัวสำรองใช่กับโดดเด่นกว่าในเกมที่ลงเป็นตัวจริงพอไปถึงตัวจริงเนี่ยครับแม่มันเหมือนเขาไม่สามารถแสดงสิ่งที่เขามีได้อย่างเต็มตัวหรือเพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยมันโดนกลบด้วยผู้เล่นของเวียดนามที่มีสปีดเท่ากันแล้วมันใช้ไม่ได้ทุกเที่ยวไงใช่ถ้าจะใช้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยลีลาแบบนี้มันอาจจะโอ้พละกำลังต้องสูงมากนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็รู้ทันก็ปิดทางวิ่งนะฮะใช่ใช่เขาพยายามพาทัวร์แหละพ่อเลี้ยงเมืองเหนือมันเลี้ยงได้ไหมนะทุกเที่ยวเอา 6.5 แล้วกันผมว่าเขาต้องไปปรับจังหวะฟุตบอลอีกนิดนึงจ่ายให้ได้คมกว่านี้นะครับขณะที่ธีรพัชร์เปลืองนาธีรพัชร์ก็อย่างที่บอกว่าธีรพัชร์เล่นบอลธรรมดาเกินไปเขาต้องเฉิดฉายเขาต้องเล่นแล้วมันมีลูกเด็ดขาดลูกโหดให้เยอะกว่านี้ก็ไม่เข้า 6.5อันนี้นะครับขณะที่อีกหนึ่งคนอาชิตพลคีรีลมพี่ปูอาชิตพลนอกจากยิงลูกแรกและอีกลูกเขาหลุดเดี่ยวไปยิงชนผู้รักษาประตูครับเขาต้องเป็นกองหน้าที่เคลื่อนบอลได้เยอะเคลื่อนตัวได้เยอะกว่านี้เก็บบอลให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ถามว่าคมไหมก็ต้องพัฒนาความคมให้ดีกว่านี้แต่ว่าเขาต้องมีส่วนร่วมในเกมให้มากกว่านี้ก่อนคือถ้าไม่นับประตูบางทีจังหวะหายเลยใช่ในจังหวะยิงประตูของอาชิตพลก็ต้องชมคมยิงสไตล์ฝรั่งเลยนะฮะใช่ครับเศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์อันนี้ดีเชียงรายเก่งนะผมว่าพอได้รับโอกาสเล่นเชียงรายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมว่าเขาอนาคตเขาจะขยับไปได้ไกลแต่ว่าขอให้เขาได้รับโอกาสผมเชื่อว่ารอบรองชนะเลิศเขามีโอกาสลงตัวจริงนะครับต้องรอดูก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขนาดเพิ่งมาใช่ครับขณะที่ตัวสำรองกันบ้างตัวสำรองวันนี้ทรงชัยทองช่ำก็มาตรฐานดีแต่ว่าลูกแรกผมว่าพอมันคัตแบ็คเข้ามาแล้วแหมไม่รู้จะปิดตรงไหนเลยภาพรวมถือว่าโอเคแต่ว่า45นาทีผมให้เข้า 6.5 แล้วกันนะครับชาณรงค์พรมสีแก้วตอนพอลงมาช่วงหลังเนี่ยมันสเปซสปะเหมือนมันไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมอ่ะพี่ปูคือฟุตบอลมันต่างคนต่างเล่นไปละใช่ใช่พอลงมาแล้วเวลามันมีไม่เยอะมันนี่เหมือนเซตกันมาแต่ตอนต้นใช่อันนี้ก็ต้องไปโทษนักเตะก็ไม่ได้ลงมาก็มันก็ไม่ได้พร้อมมากนักใช่ไหมเห็นไหมผมใช่ไหมเออแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนกับ 2-3 เกมแรกแล้วมันเป็นจังหวะที่เวียดนามก็โถมใส่ด้วยครับจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยเหมือนกันชานลงใช่ครับเอา 6.5 นะครับขณะที่จักรพงษ์แสนมาฮุงก็ธรรมดานะพอมาในช่วงหลังก็ถือว่ารวมถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่มาเล่นเซนเตอร์ฮาฟนะครับก็ 6.5 ประพาสด้วยนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายแม่ธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่5เล่นไปประมาณ5นาทีวันนี้เล่นไม่ออกได้บอลน้อยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าผมไม่รู้วันนี้
ผมให้เขา6แล้วกันเงียบมากนะครับมีใครอีกปุรเชษฐ์ทอดสนิทลง20นาทีปุรเชษฐ์จุดเด่นเขาคือกระชากลากเรือและจ่ายบอลครับวันนี้พยายามจะทำแบบนั้นแต่บอลเสียเยอะมากก็คงต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างตัวจริงตัวสำรองนะครับครับรวมไปถึงก็อย่างที่ผมบอกว่าเล่นไปกังวลไปกังวลถึงรอบต่อไปเพราะว่ามันเข้ารอบแล้วนะครับเล่นไปตามกลยุทธ์ตามแท็กติกดูเหมือนว่าในคอมเมนต์เนี่ยอาจจะไม่พอใจหรืออะไรแต่ผมก็ต้องทำความเข้าใจอีกว่าฟุตบอลเข้ารอบแล้วนะครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เจ้าเหรียญทองนะฮะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะครับถ้าเกมที่มันมีผลจัดเต็มแล้วมันไม่ดีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ผมว่าเกมวันนี้มันเป็นเกมที่ทำยังไงให้เราสมบูรณ์ที่สุดนะครับในรอบต่อไปนะครับเพราะนั้นโอ้ที่บ่นๆกันเยอะเนี่ยผมว่าเอาต้องใช้เหตุผลนิดนึงนะครับว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับพอยังไงก็ตามพอใช้ผู้เล่นลงไปผสมแบบไม่มีแกนเหลืออยู่เนี่ยมันจะหวังให้เกมมันสมูทเหมือนที่เราเคยเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ต้องระวังด้วยว่าจะเล่นยังไงเพื่อไม่ให้มันมีอาการบาดเจ็บนะครับมันก็หลายๆเรื่องนะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ